ุดค่ะกับไปดูแลทุกคนมาแบบจะมีโอกาสไปเจอกันยังไงบ้างคะจริงๆแล้วถ้าท่านเกี่ยวกับพี่มาตัวเนี่ยก็คือผมเป็นหนึ่งในทีมงานครับผมที่แบบเหมือนคอยดูแลแล้วก็คอยจัดแจงให้ทีมของ DNA อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือคนดูแลหลักก็คือคนล็อกแหละแต่ว่าเราอ่ะมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตเลยครับเพราะว่าตัวพี่วูดเดย์กับเขามีหน้าที่ในการดูแลเรื่องคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะจะไม่ได้มีคนที่แบบว่าเหมือนเข้าไปดูแลเขาอะไรเงี้ยใช่ก็คือจะมีทีมคนล็อกประกบเขาหนึ่งคนแล้วก็ผมกับหนึ่งก็จะคอยซัพพอร์ตอีกทีนึงดูแลในตรงจุดไหนยังไงบ้างคะโอ้โหมันเยอะดีเทลมันเยอะมากครับใช่ครับแต่ส่วนมากคุณการแบบพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะก็ดูแลความเรียบร้อยแหละครับส่วนใหญ่เขาดูเอ็นจอยกับแบบบ้านเราแบบใช่ก็สนุกพวกเขาก็ดูสนุกสนานดีครับว่าแบบหมายถึงว่าตัวผมกับหนึ่งตั้นหนึ่งเองก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาเลยเพราะต้องการให้ความเป็นส่วนตัวเขาให้มากที่สุดเลยครับแนะนำอะไรยังไงไปบ้างคะเกี่ยวกับคนไทยจริงๆเขาก็รู้อยู่นะเพราะว่าอย่างตัวพี่มาร์คหรือว่าตัวทีมของเขาก็มาประเทศไทยค่อนข้างบ่อยครับใช่ครับมีโอกาสได้แบบอันนี้ไม่แน่ใจครับอย่างความรู้สึกเราล่ะคะแบบว่าแบบเราแบบมีโอกาสได้ไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับผมพิเศษยังไงบ้างคะมันก็ไม่คือผมไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกไงแต่ว่าณจุดที่เราอยู่อย่างเงี้ยเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้มันทุกอย่างมันโฟลว์มากที่สุดอะไรเงี้ยถ้าถามเรื่องความรู้สึกผมก็ไม่รู้จะตอบไงก่อนกลับก็มีโมเมนต์แบบน่ารักๆกอดกันเซฮายอะไรครับผมก็ด้วยความที่เรารับหน้าที่ดูแลแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปส่งเขาที่สนามบินด้วยอะไรครับผมก็ดีใจแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปที่อะไรก็คงแบบไปเจอเขาอะไรเงี้ยคิดว่าใช่วันนี้มีติดต่อกันนะที่แบบอ๋อไม่ครับก็คือส่งแล้วก็จบใช่ครับไม่มีการแบบส่งเมสเซจหรือว่าไม่มีการอะไรใช่ก็เป็นธรรมที่ในไทยใช่เดือนที่แล้วก็ไปเที่ยวเกาหลีมาอันนี้เป็นแพลนอะไรคะเดือนที่แล้วไปเที่ยวเกาหลีมาไปเกาหลีเขาแข่งงานเขาที่เธอที่จะไปกับตั้งเหิงอ่ะอ๋อครับคือผมไปถ่ายเป็นรายการเหมือนเรียลลิตี้ครับผมที่เกาหลีใช่ครับเป็นรายการของเกาหลีครับจริงๆก็ได้ครับมันชื่อรายการว่า Trip Mate Who Are You ครับผมซึ่งจะเป็นเหมือนใช้โฮสต์เป็นศิลปินเกาหลีแล้วก็ชวนเป็นแขกรับเชิญแต่ละประเทศไปอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีเวียดนามมีไทยอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นตัวแทนของไทยไปเที่ยวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนเขาว่าติดต่อมาอะไรเงี้ยใช่ครับคู่กันกับตั้นหนึ่งไม่ผมคนเดียวครับใช่แต่ว่าตั้นหนึ่งไปเที่ยวครับผมจะได้เที่ยวเมื่อไหร่น่าจะเร็วๆนี้ครับเพราะว่าใน IG official ของรายการ Trip Mate อ่ะเขาก็เริ่มโปรโมทแล้วลงรูปโปรโมทแล้วผมว่ามันผมโชคดีมากกว่าครับแล้วก็แบบมันโอกาสมันเข้ามาในจังหวะที่เราพร้อมที่จะรับมันพอดีอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าผมโชคดีเรามีผ่านแฟนคลับที่ไปฮ่องกงไม่รู้ ไม่แน่ใจครับยังพอทำงานที่นู่นต้องมีแบบพูดภาษาเกาหลีก็ไม่คือด้วยความที่คอนเซปต์รายการนี้มันเป็นคอนเซปต์ที่แบบว่าเหมือนเอาศิลปินหรือว่านักแสดงต่างชาติไปเที่ยวที่เกาหลีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็จะมีคนที่เป็นล่ามคอยประกบเราด้วยแล้วก็คนที่เป็นโฮสให้เราอ่ะเขาก็พูดภาษาอังกฤษกับเราเลยตลอดการถ่ายทำผมก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีใช้ Google Translate บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรครับเป็นป้าอยู่ครับเป็นเรื่องไปเปื่อยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ